ดูฮะอันนี้เป็นต้นอะโกลนิมาแสงเงินแสงทองที่นาเล็กชำเอาไว้นะก็ชำใส่กระบะเอาไว้ชุดเดียวกำลังขึ้นสวยๆเลยนะท่านจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับช่วงสุขใจอยู่ในสวนเช้านี้นาเล็กก็พามาดูไม้ที่นาเล็กชำเอาไว้นะนั่นก็คือต้นแสงเงินแสงทองนะพืชในตระกูลของอะโกลนิมานะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่น่าเลี้ยงนะเลี้ยงให้สวยงามได้นะประดับทั้งในร่มหรือว่ากลางแดดแล้วแต่นะหรือว่าจะประดับในสำนักงานต่างๆก็ได้เช่นกันนะสามารถที่จะเลี้ยงในดินก็ได้ในน้ำก็ได้นะใบเขาสวยงามนะก็เป็นไม้ที่สามารถว่าขยายพันธุ์ได้ง่ายมากก็ตัดหน่อไปชำนะตัดลำไปเป็นท่อนๆไปชำก็ได้นะก็แล้วแต่เนี่ยนาเล็กก็เอามาชำไว้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วแหละไม่ได้สนใจเลยใส่กระบะทิ้งไว้นะโอ้โหเนี่ยกำลังขึ้นงามๆเลยฮะเนี่ยแต่ละต้นสามารถที่จะแยกใส่แบบกระถางเล็กๆนะสวยๆงามๆไปวางไว้ตามโต๊ะทำงานเนี่ยก็สามารถทำได้นะนี่สวยมากๆเลยจุดเด่นของเขาที่เห็นที่มองเห็นก็คือขอบสีแดงนะขอบสีแดงรอบใบแล้วก็เป็นเส้นตรงกลางที่เป็นสีแดงนะโอ้โหสวยเด่นมากๆเลยนี่ที่มันใบเขียวสดอย่างนี้เพราะว่านาเล็กอาจจะเอาไว้ในร่มเกินไปนะเดี๋ยวต่อไปก็คงต้องเอาออกแดดกันมั่งนะหรือว่าให้อยู่ในที่ที่มันโล่งๆกว่าเดิมนะเพราะตอนแรกนาเล็กชำไว้ในร่มไงฮะนะในโรงเรือนนี่แหละคือความสุขใจของเรานะเวลาเราทำอะไรที่มันได้ผลออกมาสวยงามถูกใจเราก็มีความสุขนะแล้วก็มาแบ่งปันกันนะหวังว่าหลายๆคนที่อยากจะปลูกพวกนี้นะเราไปหาซื้อตามตลาดนะต้นเล็กๆอย่างนี้ใส่กระถางนี้3ต้นร้อยนะครับนะแต่พอมาอยู่เยอะๆนี่เรามองมันไม่มีค่าเลยนะเรามีเต็มไปหมดเราก็บอกว่าไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเราเดินกลับไปที่ตลาดนัดนะลองไปดูตามร้านขายต้นไม้ว่าอะโกนิมาที่เราซื้อกันเนี่ย3ต้นร้อยเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้ทำไมเราต้องเสียตังค์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมอย่าลืมกดติดตามนาเล็กนะครับ